พอย่ามีเรื่องที่เป็นข่าวดีของผู้ใช้น้ํามันด้วยใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าจะเป็นข่าวดีระยะสั้นหรือว่าระยะยาวอ,อันนี้คงต้องดูปัจจัยอื่นๆนโนะดยเฉพาะเรื่องของสองครามค่ะที่มีผลต่อราคาน้ํามันมาต่อเนื่องเลยนะคะวันนี้เองก็อย่างที่บอกว่าน่าจะเป็นข่าวดีนะคะในช่วงระยะเวลาอย่างน้อย,อยก็ กือบเกบสเดือนหรืออาจจะ3เดือนนะคะก็คือเรื่องของการลดภาษีน้ํามันดีเซลค่ะ5บาทต่อลิตรนะคะวันนี้เนี่ยคุณธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจําสํานักนายกก็มีการแถลงค่ะว่าที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติในหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตนะคะสาระสําคัญก็คือว่าจะมีการลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ํามันดีเซลแล้วก็น้ํามันอื่นที่คล้ายกันในบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตประเภทรายการน้ํามันดีเซล ที่มีกรรมถันและรายการน้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ e ของกรดไขมันผสมอยู่นะคะปรับอัตราภาษีลงประมาณ5บาทต่อลิตรค่ะถือว่าเยอะยมากๆเลยนะคะตามชนิดของน้ำมันดีเซลก็จะมีผลบังคับใช้ในวันที่21พฤษภาคมนี้ค่ะจนถึง20กรกฎาคมเลยนะคะตามที่กระทรวงการคลังและกระทรวงพลังงานเสนอค่ะเป็นมาตรการต่อเนื่องกับการปรับลดอัตราภาษีสรรพสนมิตนน้ำมันดีเซล ตามกฎกระทรว,วงค่ะที่ส่งผลทำให้ ให้ภาษีสปสานน้ำมันดีเซลและน้ำมันอื่นปรับลดลงประมาณ3บาทต่อลิตรก็จะมีผลบังคับใช้จากเดิมเนี่ยคือเขาจะบังคับใช้ถึงแค่20พฤษภาคมนี้นะคะก็สรุปคือเป็นการยืดออกไปอีกแล้วราวเดือนนั่นเองค่ะกฎกระทรวงของการคลังเนี่ยที่ได้เสนอออกมานะคะก็มีการเสนอใน2แนวทางด้วยกันในการที่จะลดปัญหาราคาน้ำมันดีเซลที่อยู่ในระดับที่ราคาสูงตอนนี้เนี่ยเขาให้ครมพิจารณา2 ด้านด้วยกันนะคะคือเป็น2แบบที่ให้ลองพิจารณาดูมี2แนวทางก็คือแนวทางแรก จะเป็นการลดภาษีสรรพสานมิตรน้ำมันดีเซลลงค่ะลิตรละ3บาทนะคะเป็นระยะเวลา3เดือนซึ่งเป็นมาตรการที่ดําเนินอยู่ในปัจจุบันตอนนี้เราใช้มาตรการนี้อยู่นะคะคือลดลง3บาทเนาะสำหรับภาษีสรรพสานมิตรแต่ว่าถ้าเป็น3บาทเนี่ยเขาจะให้3เดือนอีกแนวทางหนึ่งคือโอเคอันนี้ลดเยอะหน่อยค่ะเป็นการลดภาษีสรรพสานมิตรน้ำมันดีเซลลงในอัตราลิตรละ5บาทเลยนะคะจากปัจจุบันที่เก็บอยู่6 จุด2บาทต่อลิตรนะคะก็จะลดลงไปถึง5บาทแต่ก็จะล้นระยะเวลาเข้ามาหน่อยค่ะเพราะว่ามันก็จะใช้ uh huh. ออทุนในการอุ้มค่อนข้างเยอะเนะก็จะใช้ระยะเวลาน้อยกว่า3เดือนค่ะก็คือถ้าลดเท่าเดิมจะได้3เดือนแต่ถ้าลดมากขึ้นนะคะ เป็น5บาทเลยเนี่ยจะได้น้อยกว่า3เดือนสรุปง,ง่ายๆแบบนี้กระทรวงการคลังเขาก็จะไปประเมินค่ะว่า2แนวทางนี้เนี่ยจะใช้งบประมาณเท่าไหร่นะคะก็ปรากฏว่าใช้งบประมาณไม่เกิน2 0 0 0มืล้านบาทเพื่ออันนี้จะไม่ให้ไปกระทบกับการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลในปีงบประมาณ6 5ด้วยโฆษกประจาสํานักนายกก็กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าการลดอัตราภาษีสปรพสามิตร,ราคาน้ามันดีเซลและน้ามันอื่นๆที่คล้ายกันนี้ก็ถือว่าเป็นมาตรการในทางภาษีอันนี้ถือเป็นระยะสั้นนะคะเพื่อรักษาระดับราคา ขายปลีกน้ำมันดีเซลในประเทศซึ่งเป็นต้นทุนในภาคการผลิตและภาคการขนส่งในทุกอุตสาหกรรมไม่ให้ปรับตัวสูงขึ้นไปอย่างรวดเร็วจนอาจจะไปกระทบต่อค่าของชีพประชาชนแน่นอนนะคะมันกระทบไปเรียบร้อยแล้วแหละแต่ว่าไม่ให้มันกระทบไปมากกว่านี้นะคะแล้วก็ในวันเดียวกันที่ทาเนียบรัฐบาลนายกเองก็ให้สัมภาษณ์หลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยนะคะบอกว่ารัฐบาลเนี่ยเร่งเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ที่วางเอาไว้รวมถึงการฟื้นฟูประเทศหลังจากโควิด 9ในตอนท้ายนายก็กล่าวถึงสถานการณ์ความเดือดร้อนของประชาชนด้านราคาพลังงานด้วยค่ะบอกว่ารัฐบาลเองทราบถึงความเดือดร้อนของประชาชนและววันนี้ครมอกได้มีการพิจารณาขยายมาตรการลดภาษีสรรพสานน้ำมันดีเซลซึ่งเป็นความจำเป็นที่ต้องดูแลพี่น้องประชาชนและภาคการผลิตเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้มากที่สุดไม่ให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นไปตามราคาน้ำมันดิบของตลาดโลกซึ่งก็จะมีผลกระทบต่อค่าของชีพแน่ๆนะคะสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆก็ปรับ ขึ้นแน่นอนค่ะรวมถึงตอนนี้นายกบอกมีอีกหลายมาตรการเลยนะที่กําลังหาหรือร่วมกันอีกเพื่อที่จะช่วยลดภารคาค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนส่วนกรณีของน้ํามันเบนซินค่ะก็จะดูต่อไปสินสําคัญก็คือว่าขอความร่วมมือทุกคนช่วยกันประหยัดพลังงานในส่วนที่สามารถจะช่วยกันได้แล้วก็ในส่วนของรัฐบาลแม้ว่าการจัดเก็บรายได้จะลดลงแต่ว่าก็ตั้งใจทาอย่างเต็มที่เหมือนกันนะคะเพื่อที่จะแก้ปัญหาด้วยความระมรัดระวังไม่ให้เกิดปัญหาทับซ้อนกลับมาในอนาคตค่ะค่บ ก็ต้องจับตากันต่อไปนะครับอย่างที่กอย่าบอกไปว่ามาตรการนี้เป็นมาตรกรารระยะสั้นแล้วมาตรการระยะยาวรัฐบาลจะมีมาตรการอย่างไรในเรื่องของราคาน้ํามันถ้าเราจํากันได้กอย่าจาได้ไหมใน,ในช่วงแรกๆเลยของสงครามยูเครนเนี่ยเราคุยกับผู้เชี่ยวชาญหลายคนก็อบอกว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปเนี้ยคือราคาพลังงานมันจะปรับฐานหมายความว่าร,ราคามันจะสูงขึ้นแล้วจะสูงระยะยาวคงราคาที่มันสูงขึ้นต่อไปเรื่อยๆเลย แล้วสถานการณ์พอสงครามยูเครนผ่านมาหลายเดือนเข้าเนี่ยภาพก็ยิ่งชัดขึ้นจากการที่ยุโรปหลายชาติพยายามลดการพึ่งพาพลัง,งานจากรักเสเซียนั่นก็หมายความว่าราคาน้ํามันพลังงานต่อจากนี้มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นแล้วก็สูงยาวๆด้วยนะครับคาถามก็คือมาตรการระยะสั้นมีแล้วมาตรการระยะยาวเราควรจะไปดําเนินการในจุดไหนดีเพราะบางคนบอกว่าถ้าปล่อยให้น้ํามันขึ้นราคาไปดูเรื่องค่าครองชีพ แล้วก็มีเรื่องเงินเฟ้ออีกมีเรื่องต่างๆอีกตามมาเป็นลูกโซ่เลย w o r k p o i n t Today สารัะความรู้เพื่อวันนี้